สายแบบเบาๆพี่นะเดี๋ยวมาให้จ้ะงานเดียวให้ผู้มีภาพประกอบไปจะได้ให้ทุกอาจารย์อาจารย์โทษครับอาจารย์ขอความกรุณาครับเปล่าเจ้าซีเลยเปล่าเรียกอาจารย์ซีเลยครับโทษโทษครับเจ้าซีนะครับเกิดมาไม่ได้ใส่ตอนนั้นคิดถึงไอ้ตัวนั้นหายแล้วนี่นี่นี่คนเรียกคนหนึ่งเขาต้องบริโภคไอ้นี่คืออย่างตัวไหนอันนี้ตัวรับสัญญาณมันเออที่พอยแม่เลยที่พอยแม่เลยอย่าพออันเด้อมาน้องแห้งเบาเลยนะแล้วอายก็ได้มาสนองยิ่งเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เลยพาเขาพาพระอายุตัวพงศ์บอกว่าพาพระอาจารย์ไปเบิ่งงานมองได้เออประมาณนี้เด้อเออประมาณนี้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยพอดีประมาณนี้เสียงผมคิดว่าโยมเขาทำปลาทูเด้งอยู่ที่บ้านคำอาฮวนเราบอกที่ละคำเลยเดี๋ยวมันสิพิษเอาไปเมื่อเราอ่ะนู่นย้อนหลังไปอีกอาจารย์เลยไปทางนู่นเขาไปทำเนี่ยไกลๆวัดขำสายทองมั้งเข้าวัดสามขำสายทองเป็นทางผ่านจะสื่อวัดวัดเป็นทางผ่านเด้อโยมก็ไม่ตั้งใจเข้าวัดหรอกแต่ว่าเพื่อนบ้านก็อยู่หลังวัดเขาก็เลยต้องอาศัยวัดเป็นทางผ่านทะลุวัดปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานิดหนึ่งติดเราเฉยๆวันนี้มีโอกาสดีๆค่อยไปเบิ่งของเพิ่นเด้อเกี่ยวกับทำโปรปลาทูได้ถามว่าใช้งบประมาณเยอะไหมก็เติบหนึ่งอยู่งบประมาณใช้ก็จะอุปกรณ์การทำก็ไม่เยอะเพียงแต่ว่าสถานที่ที่เราทำมีไหมถ้าหากว่ามีที่ทำของตัวเองไม่กระทบกระเทือนใครวัดน่าจะทำเนาะหาโยมมาโดยเราเป็นคนออกทุนให้โยมเป็นคนไปเฮ็ดเดินเรื่องทำโน่นทำนี่เราเป็นคนทุกผู้อยู่เบื้องหลังเพราะว่าหน้าทำเพราะว่าวัดถ้าติดกับบ้านโยมอย่าเฮ็ดเด้อเดี๋ยวจะถูกด่าเดี๋ยวเขาจะหาอะไรปลาหัวเจ้าว่ามาเฮ็ดห้องโยนี่เหม็นสิตายแล้วนะต้องหาทำเลดีๆที่ทำแล้วระบบการถ่ายเทน้ำต่างๆต้องไม่ให้กระทบกระเทือนคนอื่นเขาเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะด่าเอาถ้าทำปลาทูเน่งเด้อทำยังไงก็แล้วแต่ให้เราสบายกายสบายใจเขาสบายใจเราและเราก็ทำแบบสบายๆแต่ถ้าเผื่อทำแล้วเดือดร้อนคนอื่นอย่าเห็นเด้อเท่าที่ดูก็ของเขาโยมพระอาจารย์ไปดูแล้วดูไปอยู่ไปเบื้องหลังวัดไปดูเบื้องหลังบ้านเพื่อนโอ้มันเป็นสวนนะน้ำไหลยังไงก็แล้วไม่ถึงที่คนอื่นเขายังถึงที่โยมคนเดิมไม่แหละแล้วเมื่อเอิญมาติดถนนใหญ่เนาะมันมีท่อระบายน้ำของเทศบาลมันต่ำของเพื่อนมันสูงทำท่อเงี้ยๆชั่วนี้น้ำเสียปล่อยลงเลยอยู่ข้างล่างไปปุ๊บสบายเอาน้ำฉีดที่สะอาดแมงวันบ่ค่อยมีบางหม่องแมงวันเต็มอะยะถ้าเราไปดูข้างหลังเด้แต่ปรากฏว่าบ้านโยมนี่ก็ทำดีสะอาดสะอ้านก
าจะประมาณนี้เด้อพอได้อย่าไปเบิ่งว่างๆก็มองมันอยู่ด้านหลังวัดขำสายทองเด้อถามโยมแต่แถวนั้นน่าจะรู้จักได้ที่ทำเปล่าโทนึงที่อื่นผมไม่รู้จักครับอันนี้เสร็จแล้วผมก็ไปชั้นเขาชั้นเพลนอยู่วัดพวกไปชั้นเขาวัดเพลนยังมาต้องคุยถึงสื่อวัดเยอะได้เด้อครับวัดยังโน่นเนี่ยโสภารามเออวัดโสภารามบ้านบ้านโพนสว่างเนาะบ้านโพนสว่างผมอาจจะบ้านโพนสว่างบ่แม่นสว่างสว่างเจ้าคณะตำบลพระเจ้าอธิการเอมได้เรียงเพนผมว่าบ่หลายดอกเด้อไป3รูป3รูปนี่ล่ะครับโยมแน่2คนบ่หลายดอกถ้าปลาเผากับประมาณ2ตัวนี่ล่ะถ้าสิเอาอีหลีน่ะเอาไปเอามาเราว่ามันเป็นปลาเผา2ตัวได้เกือบ10ตัวก็ได้ปลาของกับเขาอย่างอื่นอีกเพียบเลยปานก็เฮ็ดบุญแจกเขาไงผมเราตื่นนี่งั้นนะเนี่ยโอ้ให้พระอาจารย์ฉันโอ้ยผมสันเขาจานเดียวพ่อแล้วอันนี้กับเขาสับลาไปดอกห่ออีกไปเลี้ยงคน10 20คนก็บ่ก็บ่หมดกับข้าวเอามาเยอะมากเลยโอ้โหอย่าไปเฮ็ดขนาดนั้นมันเดือดร้อนโยมเฮาก็สั่งกับเขาไม่กินธรรมดาก็พอละสันไปสันมากอ่ะขบฝอยแน่แวะไทยรูปข้างทางแน่เอาไปมากเลยว่าเวลา 13:00 น.ล่ะบ่พอแล้วบ่ทันแล้วก็เลยรีบมานี่แหละวันนี้ก็เลยมา3รูปเนาะก็รูปแรกเดี๋ยวให้พบให้ทบกับพระอาจารย์ทัศเทพหน่อยเดี๋ยวเนาะครับพบปะพอเวลาตอนนี้น่าจะเหลือประมาณชั่วโมงกับ10หรือ20นาทีมั้งในฐานะที่ท่านก็อยู่ที่สาขาวิชาพระพุทธศาสนามจร.วิทยาศูนย์นครพนมนู่นแหละก็มาร่วมกันรูปที่2เอาไปที่หลังเนาะเจ้าหน่อยเป็นเตรียมความพร้อมก่อนเอาตอนนี้เอาอันนี้คืออาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธศาสนาเด้อพบปะนิเทศพูดละ10นาที3นาทีก็ได้เอานิมนต์เด้อเอาขนาดว่าผมน้องผู้สวัสดิ์ท่านสาธารณ์เป็นอาจารย์ประจำสาขาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์นครพนมนะครับบอกเคยบอกเคยบอกเดี๋ยวก็ได้อาจารย์เดี๋ยวก็ได้โอ้ยบอกเคยบอกเคยขยับมาพี่ก็ได้วางไว้ที่ละเอ้ยเอ้ยนั่นสิเดี๋ยวถือเลยเดี๋ยวกันครับโอ้คือเพิ่นคืออยู่ครับเพิ่นคืออยู่สภาเอาอย่างนี้นะเหมือนแบตเตอรี่นะครับก็สอนที่วิทยาลัยสงฆ์นครพนมนะครับตั้งแต่ปี59นะครับตอนที่แรกจบปริญญาโทนะครับสาขาวิชาพุทธศาสนานะครับก็อยู่วัดคิดว่าคงจะไม่ได้ไปทำอะไรนะครับก็อยู่วัดก็เที่ยวเลาะปริวาสกรรมนะครับมีคือเราก็อยากผ่อนคลายสิ่งที่บางทีเรานึกว่ามันไม่เป็นอาบัตินะครับบางทีก็อยากไปคลายออกนะครับก็อยู่เลาะปริวาสกรรมอยู่ปีหนึ่งนะครับแล้ววันประมาณปี2558ไปปลายปีนะครับท่านพระอาจารย์สนองก็เอาราชรถไปรับนะครับรถมจรวิไลสงถึงหน้ากุฏิวับเลยนะก็บอกไปสอนช่วยหน่อยครับตอนนั้นจบใหม่ๆจบปโทใหม่ๆนะครับก็ปรึกษากับท่านพระครูบุรพาธรรมประทีปปัจจุบันท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเรณูนครนะครับปรึกษาท่านก็บอกพระตอนนั้นเนี่ยพระเนี่ยถ้าจบสาขาไหนเขาให้สอนสาขานั้นนะครับไม่สอนรวบเหมือนแต่ก่อนปัจจุบันนะครับถ้าจบปริญญาโทสาขาพุทธศาสนาก็ต้องสอนสาขาวิชาพุทธศาสนาจบรัฐศาสตร์ก็ต้องเข้าสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับพระเอิญวันนั้นราชรถมาเกยนะอาจารย์สนองจอดปุ๊บขอดูปริญญาบัตรเลยนะครับจบอะไรมาไปถ่ายเอกสารได้อาทิตย์เดียวท่านเรียกนะครับไปสอนหนังสือเป็นอาจารย์สอนพิเศษนะครับปี59ได้เป็นอาจารย์ไม่ประจำนะครับเป็นอาจารย์อัตราจ้างนะครับอาตาจ้างอยู่ปีหนึ่งปี60ก็ย้ายออกมาอยู่ทางเลี่ยงเมืองในปัจจุบันนะครับสำหรับประสบการณ์สอนก็มีประมาณตั้งแต่ปี60ถึงปี66แล้วนะครับนี่ก็คงประมาณ6ปีนะครับอยู่เป็นอาจารย์สอนนะครับแต่ก่อนก็เป็นเหมือนพวกเรานะครับก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาถึงขั้นนี้นะครับเราก็เรียนเก็บไปเรื่อยๆนะครับ
มีอะไรที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ที่จะเก็บไว้เวลาเล่าต่อหรือว่าสอนต่อให้กับคนรุ่นหลังก็เก็บนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับมีความรู้มุกตลกอะไรบ้างนะครับความรู้ที่มันเฉลียบเฉลกนะครับหรือสองแง่สามง่ามบางทีไม่อยากจำแต่มันจำนะครับสองแง่สามง่ามมันจำดีๆนะเวลาคุยนะครับนะก็เก็บเอามาเรื่อยๆนะครับพอเก็บแล้วรู้สึกว่ามันได้ใช้ประโยชน์นะครับแต่ก่อนเนี่ยตอนผมบวชใหม่ๆตอนผมบวชใหม่ๆเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะบวชตลอดชีวิตนะครับบวชให้แม่นะครับบ้านแม่ผมอยู่กุนแห่นะครับผมเกิดอยู่ที่ตำบลกุดเชียงหมีนะครับแต่ก่อนเป็นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ต่อมาเขาให้ขึ้นเป็นจังหวัดยโสธรนะครับก็ธรรมดานะครับเราก็นั่งแต่ก่อนจะบวชนะครับก่อนจะบวชไม่ได้คิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าแม่ก็บังคับให้บวชนะครับบอกว่าผมก็เลี่ยงไปนะครับถ้าบวชแล้วบวชตลอดชีวิตไม่สึกนะถามอีกก็บอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายมันสงสัยมันจะสุกงอมนะครับก็เลยได้บวชทีแรกก็ว่าบวชจะบวชให้แม่แค่3พรรษานะครับแต่บวชไปบวชมาได้อ่านหนังสือนะครับโดยเฉพาะหนังสือของหลวงพ่อประยุทธ์โตนะครับหลักพุทธธรรมนะครับหนังสือพุทธธรรมของหลวงพ่อประยุทธ์โตนะครับผมไปอยู่ที่วัดภูธรรมพระนะครับบวชพรรษาแรกจะมาสมัครเรียนที่มจร.เขาปิดรับสมัครนะครับไม่ทันก็เลยสมัครเรียนไม่ทันพรรษาแรกก็เลยมาขออยู่กลับมาอยู่ที่บ้านขึ้นวัดภูธรรมพระครับอยู่ที่บ้านขึ้นลงเปิดอ่านหนังสือหลักพุทธธรรมนะครับเปิดแล้วก็ปฏิบัติตามนะเอามาเดินจงกรมนะครับพรรษาเดียวนะครับเที่ยวขึ้นเที่ยวลงวัดภูธรรมพระท่านบอก